ตัวจากนี้ไปขอให้นั่งในอิริยาบถที่ตนถนัดต้องการนั่งในลักษณะตรงแต่ไม่เกร็ง นั่งแล้วก็ให้นิ่งๆอดทนต่อความต้องการที่จะเปลี่ยนอิริยาบถสักระยะหนึ่งไม่ต้องทรมานกายมากแต่ในเบื้องต้นถ้าเรานั่งนิ่งๆได้มันจะส่งผลช่วยให้ความวอกแวกในจิตใจลดน้อยลงในระดับหนึ่งนี่ในการทำสมาธิภาวนานั้นเราต้องการดำรงภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้ในใจอย่างต่อเนื่องจะพูดอีกไหนหนึ่งเขาตื่นรู้อย่างผ่อนคลายและผ่อนคลายอย่างเดียวขาดความตื่นรู้มันก็จะไม่ใช่สมาธินั่นก็คือหลับก็คือพักผ่อนธรรมดาแล้วเรากำลังหาทางสายกลางคิดก็ไม่ใช่หลับก็ไม่ใช่เครียดก็ไม่ใช่ย่อย้อนก็ไม่ใช่การหาทางสายกลางนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นการยากเหมือนกันแต่ว่าคุ้มค่าความลำบากในการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานที่จะได้หลักความพร้อมของกายความพร้อมของใจเป็นเงื่อนไขสำคัญความพร้อมก็คือให้กายเราอยู่ในสภาพที่เอื้อที่สุดกับการภาวนาคนเรามักจะสะสมความตึงเครียดอยู่ในกายโดยไม่ค่อยรู้ตัวฉะนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาเราก็สำรวจความรู้สึกในกายเริ่มที่ศีรษะหายใจเข้าหายใจออกสักสามครั้งรู้สึกต่อศีรษะของตนจะเป็นความรู้สึกแข็งความรู้สึกอุ่นความรู้สึกเย็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่เรารับรู้ในเมื่อตั้งสติที่สติที่ศีรษะเราก็รับรู้จิตใจเป็นกลางไม่ต้องไปสนใจถึงขั้นยินดียินร้ายสักแต่ว่ารับรู้รับทราบหลังจากนั้นก็ดูความรู้สึกต่างๆในใบหน้าหายใจเข้าหายใจออกสักสามครั้งแล้วดูความรู้สึกในคอสามลมหายใจให้สติอยู่ที่คอไม่ต้องไปนึกภาพคอตัวเองแต่ว่ารับรู้ว่ามีอะไรปรากฏอยู่ตรงจุดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้คอยดูความรู้สึกในหัวไหล่นี่มันเป็นที่คนเราชอบเก็บความเครียดเอาไว้ก็รับรู้รับทราบถ้าเครียดมากๆตรงนั้นก็วิธีแก้ก็คือตั้งใจเกร็งอยู่ตรงจุดที่เครียดสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยเราก็ดูความรู้สึกในแขนและมือนิ้วมือ
สักสามลมหายใจให้ความรู้สึกที่หน้าอกสักสามลมหายใจความรู้สึกที่ท้องในความรู้สึกที่หลังตั้งแต่ต้นคอไปถึงก้นกบสามลมหายใจสบายสบายและความรู้สึกที่ก้นที่สัมผัสกับพื้นตรงนั้นมีความรู้สึกอะไรบ้างลมสามลมหายใจและความรู้สึกในขาเท้านิ้วเท้าทำความรู้ตั้งสติรับรู้รับทราบต่อกายของตนตั้งแต่ปลายผมถึงเท้าซึ่งเป็นก้อนธาตุกำลังหายใจเข้าหายใจออกมันไม่มีตัวเราผู้หายใจเข้าผู้หายใจออกมีแต่หายใจเข้าหายใจออกตามธรรมชาติของกายเท่านั้นเองถึงตอนนี้ต้องการให้เราได้สร้างความรู้สึกพอใจกับการกระทำของตนพอใจกับการอยู่ตรงนี้ในช่วงสั้นๆนี้ไม่มีอะไรต้องทำไม่มีอะไรต้องคิดไม่มีอะไรต้องครุ่นคิดไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีที่จะต้องไปไม่มีความรับผิดชอบใดๆเลยนอกจากการฝึกให้ตื่นรู้อย่างผ่อนคลายกับธรรมชาติของกายที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นนี่ก็คือเป็นงานด้วยเป็นหน้าที่ด้วยจะสังเกตความสบายของจิตใจที่ไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยให้เราสัมผัสให้เราได้ชิมรสของการมีสติในชีวิตจริงของเราคือสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันใจเข้าให้ใจออกเป็นปกติสบายสบายสุขหนอสบายหนอให้สร้างความรู้สึกพอใจให้เกิดขึ้นเมื่อจิตใจรู้สึกพอใจยินดีในการกระทำมีความจริงใจต่อการภาวนาแล้วก็น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจ
ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายจะเป็นจุดที่เรารู้สึกสบายจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้อยู่ปลายจมูกก็ได้อยู่ที่คอก็ได้อยู่ที่ลิ้นปี่อยู่ที่ท้องให้เลือกจุดที่เราสามารถอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้รับรู้ต่อธรรมชาติของลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมแม้แต่นิดเดียวมีความตั้งใจความรับผิดชอบความจงรักภักดีต่อหน้าที่เรื่องการฝึกจิตไม่มีใครจะฝึกให้เราได้เป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบเองนี่เราภาวนาสนานเท่าไหร่ดีคำตอบก็คือหนึ่งลมหายใจให้ตั้งสติรู้ตัวตื่นรู้อย่างผ่อนคลายตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกไม่ต้องคิดว่าเรานั่งกี่นาทีถึงกี่ชั่วโมงชั่วระยะของการภาวนาคือหนึ่งลมหายใจนั่นเองให้แต่ละลมหายใจให้ดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยวางในผลแล้วก็ตั้งต้นใหม่ซึ่งเป็นการฝึกนิสัยนี้จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรามากกำหนดงานทำงานด้วยความพอใจทำดีที่สุดที่เราทำได้ปล่อยวางในผลแล้วก็ฝึกตั้งแต่การอยู่กับลมหายใจ